ิดที่ร้านอาหารแล้วนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์จีนร้านชื่อว่าเดวิดเฮาส์คลาสสิกนะคะIt's okay. No problem. Thank you. นี่ค่ะจะเป็นอาหารที่เหมียวสั่งมานะคะก็จะมีเป็นผัดอะไรอ่ะปลาพวกปลาไหมปลาเหมือนผัดปลาสามรสอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นติ่มซำหมูประมาณว่าติ่มซำอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถมาสั่งได้อันนี้ก็เป็นชิคเก้นซีสก็คือง่ายๆว่าเรียกว่าตีนไก่แล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้อย่างนี้ก็น้ำจิ้มก็สีมะนาวมะนาวก็จะมีน้ำจิ้มมานี้มะนาวนี่น้ำจิ้มจะออกเค็มๆนะคะมันต้องมีมะนาวผสมแล้วก็อันเนี้ยน้ำจิ้มจะกลิ่นหอมหวานหวานหวานนิดนึงแล้วก็สามารถบีบมะนาวน้อยของเราลงไปได้ด้วยนะคะต้องใส่ในอันไหนใช่ใส่ดำใช่ใส่ในอันนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นมะนาวที่เขานิยมกินกันมากๆเลยเขาเรียกอะไรวะอะไรวะร้านไหนก็จะมีกันเยอะมากไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าคารามาอะไรวะคารามาเอ้ยในเครื่องดื่มเขาก็จะมีเยอะมากใช่ใช่ใช่คุณย่าวอดิสเลมอนเลมอน yes well how do you call in กาลามันสีกาลามันสีอันนี้เขาเรียกว่าปลากาลามันสีนะคะโอ้ยน่ากินว่ะนะอันนี้คืออะไรที่เป็นห่อด้วยฟองเต้าหู้อ่ะอันนี้คือน่ากินมากมันก็จะมีอันนี้ด้วยกุ้งใช่ป่ะอันนี้คืออะไรกุ้งอันนี้ปลาหมึกเหรอไม่จะเอาปลาหมึกไหมชิมเลยนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะอย่าลืมร้อนปลาหมึกอันนี้เป็นปลาค่ะอ๋อเป็นปลาปลาทอดแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำซอสคืออร่อยมากเลยอ่ะมีเห็ดมีหลายอย่างอร่อยไม่เค็มไม่เค็มนะเดี๋ยวลองกินอันนี้ลองจิ้มน้ำจิ้มพอมันเหมือนว่ามันตัดกับมะนาวมันเหมือนรสชาติโอเคอะเนื้อก็แน่นดีนะคะน่ากินรสชาติเค็มกับมะนาวก็คือตัดกันใช่ค่ะมันตัดกันดีก็ลองคนๆแล้วจิ้มๆกันได้ลองแกะบ้าจางแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูบ้าจางกันนะคะแกะไปเลยแกะในจานไปยกมายกไปอันนี้เขาห่อด้วยผักอะไรอ่ะไม่รู้ผักอะไรเหมือนผักใบใหญ่ๆไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยแต่พอเปิดถึงก็โอเคนะโอเคไหมมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยหรอใช่คล้ายๆข้าวต้มมัดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าด้านในก็จะมีเนื้อหมูใช่เป็นหมูสับแล้วก็จะมีเหมือนผสมซอสอะไรต่างๆของเขาแล้วรสชาติคล้ายกับบะจ่างบ้านเราไหมใช่รสชาติเหมือนบะจ่างบ้านเราค่ะก็เหมือนกันได้เลยไม่มีอะไรแตกต่างแค่รูปร่างนะแค่รูปร่างแค่รูปร่างจะเล็กกว่าแล้วก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมอันนี้จะเป็นแบบเหมือนข้าวต้มมัดเลยค่ะแต่ว่าห่อมาด้วยผักอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองไปเมนูต่อไปค่ะเป็นอันนี้ดีกว่ามันเหมือนน้ำจิ้มด้านล่างเหมือนไม่ใช่เหมือนซอสเหรอวะอันนี้มันเป็นปลาหมึกอ๋อใช่ปลาหมึกแต่ทำไมเหมือนกุ้งได้เดี๋ยวลองกินกับอันนี้เออลองดูเอ้ยหรือว่ากุ้งไหมแล้วเราสั่งเป็นกุ้งนะสั่งเป็นกุ้งมาแล้วเป็นข้าวเกี๊ยวใช่เดี๋ยวลองมากินพร้อมกันดูหมดเลยคำเดียวจบเลยเออ อร่อยเหรอแต่ว่าร้อนมันก็คือผัดเหมือนผัดกระเทียมไว้ที่หลังเลยนะมาลาดอร่อยมันแล้วเขามันอ
อุ้ยร้อนแล้วก็เมนูนี้นะคะเมนูนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนยัดไส้หมูไหมฟองเต้าหู้ยัดไส้หมูเราเรียกรู้เรียกชื่อว่าอะไรจะลองชิมกันค่ะอุ้ยเป็นไส้ข้างในเป็นหมูสับโอเคดูได้กินนะใช่เค็มไหมไม่เค็มรสชาติจืดๆค่ะแต่ว่าพอจิ้มกับน้ำจิ้มคือเค็มมากน้ำจิ้มนี้พักก่อนเค็มมากค่ะไม่ได้แต่เป็นเมนูนี้คืออะไรอ่ะเขาแนะนำมาว่าอร่อยอร่อยอ่ะหมูเด้งเหมือนหมูนุ่มๆเด้งๆนะแล้วก็ไปตุ๋นอย่างเงี้ยหรอเป็นหมูมันนุ่มๆค่ะแล้วก็มีเหมือนผสมกะปิด้วยนิดนึงหรอมีกะปิด้วยหรอเหมือนรสชาติมันเหมือนกะปิอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาผสมกะปิหรือเปล่าแต่ว่าของจีนไม่น่าจะใส่กะปิเนาะเออแล้วต่อไปเป็นซาลาเปาค่ะก็เหมือนบ้านเรานะว่าใช่ซาลาเปาเหมือนบ้านเราเอากระดาษออกก่อนใส่หมูใส่หมูสับใส่หมูสับดูแป้งนุ่มไหมแป้งนุ่มมากแล้วก็ร้อนมากๆด้วยนี่ค่ะโอ้ยปลาหมูสับทั่วไปนะคะคล้ายๆกับเซเว่นที่เคยซื้อมั้ยไม่เซเว่นอร่อยกว่านี้เซเว่นวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปที่รีวิวซาลาเปาเซเว่นนะคะคือมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยอ่ะบอกว่าอันนี้สู้ไม่ได้ด้วยนะคะสู้ไม่ได้ใช่ป่ะใช่สู้ไม่ได้เลยก็จะมีอีกอันนึงน่าจะเป็นซาลาเปาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไส้หมูเหมือนกันไม่ใช่ไส้หมูแดงนะไส้หมูใช่ๆอันนี้จะหมูสับจะมีหมูสับแล้วก็หมูแดงนะคะรสชาติก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองกินตีนไก่กันดีกว่าค่ะชิคกี้พายดูดิตีนใหญ่มากเลยนะเปื่อยไหมตีนไก่เขานุ่มมากๆเลยค่ะแบบเนื้อยุ่ยมากเนื้อแบบยุ่ยออกมาแบบอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปลองอีกอันนึงอันนี้ก็คือเป็นชื่อว่าอะไรอ่ะมันเป็นติ่มซำอย่างนึงจำชื่อไม่ได้แต่มันไส้หมูประมาณไส้หมูเหมือนกันไส้อะไรดูที่ไส้ไหนไส้หมูก็คือเหมือนขนมจีบที่ให้ดูก่อนหน้าอันเนี้ยก็คือน่าจะแบบเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างใช่แล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยมีแครอทด้วยก็เหมือนขนมจีบทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าตีนไก่นี่คือแบบ the best ที่เหมียวแนะนำนะคะจะมีตีนไก่แล้วก็มีอันนี้อันนี้แล้วก็จะมีกุ้งอันนี้นะคะคือแบบ3อย่างนี้คือ recommend มากๆถ้าใครมาลองร้านDavid Tea House Classic นะคะก็สามารถมาลองเมนูตามที่เหนียวนี่ก็ได้อ๋อแล้วก็จะมีโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับติ่มซำตรงนี้นะคะจากปกติ130กว่าบาท100กว่าบาทแต่ว่าณตอนนี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณเปิดร้านถึง5โมงเย็นนะคะเขาจะลดเหลือ80เปโซนะคะคุ้มมากตั้งแต่บ่าย2จนถึง5โมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเราไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย